เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะจ๊ะตอนนี้ฮะเราเป็นเกม Pocket Ant กันอีกเช่นเคยนะสำหรับเกม Pocket Ant ในวันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงก็ผมจะพูดถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะก็คือกิจกรรมคริสต์มาสนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผมจะมาพูดถึงว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับในการเล่นกิจกรรมนี้ตอนที่มันจะมาถึงนะครับเราถึงจะไม่พลาดแมลงที่เราควรจะได้อะเราถึงจะไม่พลาดเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะฮะถ้าให้ผมอ่านกิจกรรมนะว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรแล้วมันจะให้เราทำอะไรถ้าให้ผมอ่านผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนคราวที่แล้วเลยเหมือนกิจกรรมฮาโลวีนเลยครับผมแล้วเราควรจะเตรียมตัวอะไรบ้างก็คือเราควรจะเตรียมตัวคนงานครับผมคนงานคือมดงานของเราเนี่ยมดงานของเราเนี่ยที่เก็บใบไม้อยู่เนี่ยควรจะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมก็คือเราจะต้องฟาร์มใบไม้ฟาร์มเมล็ดฟาร์มอะไรไว้ให้เรียบร้อยก่อนอ่ะแล้วก็เตรียมตัวคนงานของเราไว้ให้ไปเก็บตัวอะไรวะของใหม่ของกิจกรรมอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะลูกกวาดต้องเตรียมคนงานของเราให้ไปเก็บลูกกวาดให้พร้อมนะครับผมก็คือคนงานห้ามเหลือนะครับเพราะว่าเราต้องค่อนข้างที่จะเร่งมือในการเก็บนะครับเพราะว่า1วันเนี่ยถ้าผมอ้างอิงจากกิจกรรมเดิมนะ1วันมันจะเก็บได้แค่2ทีนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูเลยว่านี่ถ้าผมอ้างจากกิจกรรมอันเดิมนะผมไม่รู้ว่ากิจกรรมอันใหม่มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมอ่านมามันจะคล้ายๆอันเดิมเลยกิจกรรมอันเดิมนี่ครับกิจกรรมอันเดิมมันจะบอกว่า Halloween Event มันจะมีขีดตัวนี้ใช่มั้ย500/500เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าไอ้ขีดตัว500/500เต็มเนี่ยเราจะสามารถเรียกแมลงผีออกมาได้ในกิจกรรมฮาโลวีนแล้วในกิจกรรมคริสต์มาสผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันเพราะว่าเขาบอกว่าให้ไปเก็บอันนั้นอันนี้มาเพิ่มแต้มกิจกรรมให้เต็มอะไรเงี้ยนึกออกไหมผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละในกิจกรรมฮาโลวีนก็บอกว่าถ้าเก็บถ้าจัดการรังมดแดงได้เนี่ยเราจะได้100แต้มนะในการมาใส่นี้แล้วถ้าเก็บปัมเก้นเนี่ยเก็บฟักทองอ่ะมันจะมีฟักทองอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมรีให้ดูนี่มันจะมีฟักทองอยู่ในแมปฮะนี่เราก็แค่ไปซอสฟักทองครับแล้วมดของเราจะเดินไปเก็บเองแต่เราต้องตั้งให้มันเก็บด้วยนะเก็บเห็ดหรือว่าเก็บใบไม้ก็ได้แต่มันจะเดินไปเก็บเองเราไปซอสไว้ปุ๊บเนี่ยเวลามันไปเก็บมา1อันเราก็จะได้1แต้มครับผมเนี่ยเห็นมั้ยไปเก็บพัมเก้น1อันเท่ากับ1แต้มแล้วก็ไปเก็บฮันนี่ดิว1อันก็เท่ากับ1แต้มเหมือนกันก็ผมแนะนำนะครับในช่วงกิจกรรมมานะครับผมเราไม่ต้องไปเก็บฮันนี่ดิวครับเราไปกำจัดมดแดงเป็นหลักนะฮะกำจัดมดแดงเพื่อที่เอา100แต้มเป็นหลักแล้วก็ไปเก็บพัมเก้นอย่างเดียวเลยนะสั่งมดทุกตัวไปเก็บพัมเก้นเลยปรับเป็นอย่างเดียวครับปรับเป็นอย่างเดียวไม่ต้องมาเก็บซีดไม่ต้องมาเก็บขาปรับมดทุกตัวครับไปเก็บเห็ดอย่างเดียวก็ได้หรือใบไม้อย่างเดียวก็ได้นะครับอย่าไปเก็บอันอื่นเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการเก็บคะแนนตัวนี้เพราะว่าเนี่ยมันจะรีทุกๆ24ชั่วโมงนะกิจกรรมพัมเก้นเนี่ยไอ้กิจกรรมเนี้ยคือผมพลาดไป1วันผมพลาดไป1วันเมื่อคืนน่ะเอ้ยไม่ใช่กิจกรรมเนี้ยผมมาเล่นตอนกลางคืนผมเก็บ1ครั้งผมเก็บ1ครั้งแล้วผมไม่ได้เก็บต่อที่จริงมันเก็บได้2ครั้งผมเก็บไปแล้ว1ครั้งแล้วผมก็ไม่ได้เก็บต่อแล้วพอตอนเช้ามันก็รีแล้วผมก็เก็บมาแล้ว1ตัวแล้วผมก็เก็บเนี่ยเก็บตัวที่2ในคลิปเนี่ยเก็บตัวที่2อ่ะสิ่งที่จะควรจะเตรียมก็มีประมาณนี้ครับก็มีมดงานนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดเลยคือผมพลาดมาตั้งแต่กิจกรรมนี่แหละคือช่องฮะช่องตรงนี้ฮะช่องนี้ช่องเก็บพวกนี้เนี่ยช่องด้านล่างพวกเนี้ยอย่าให้เต็มเด็ดขาดเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมฟาร์มตอนกลางคืนเนี่ยผมมาฟาร์มอย่างเงี้ยฟาร์มเสร็จปุ๊บอ้าวช่องเต็มผมก็ต้องเก็บขาแมลงกิจกรรมฮะผมจำใจต้องเก็บขาแมลงกิจกรรมเพราะว่าผมไม่ได้เคลียร์ช่องไว้ไงแล้วยังไงต่อแล้วผมก็พลาดจังหวะ2คือผมไม่ฟาร์มต่อผมไม่เก็บแต้มมันต่อเพราะว่า1วันมันจะเก็บได้2ครั้งใช่มั้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะผมพลาดแล้ว1ครั้งแล้วผมก็ไม่เก็บแต้มต่อด้วยนะผมเรียกแมลงออกมาแล้ว1ครั้งแล้วผมก็เก็บขามันแล้วผมก็ไม่เก็บแต้มต่อด้วยผมก็เลยพลาดตรงนี้ไปแล้วก็พอวันที่2ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมาแก้ตัวใหม่โดยการเคลียร์ช่องให้หมดแล้วก็เก็บ2ครั้งให้เต็ม
แล้วก็ได้มาวันต่อไปกิจกรรมก็เลยหมดผมก็เลยไม่ได้โกดแมนทิสเป็น3ดาว4ดาวเหมือนคนอื่นเขาอ่ะคนอื่นเขาได้4ดาว3ดาวอะไรเงี้ยแต่ผมคือแบบผมไม่รู้ว่ากิจกรรมมันเริ่มวันไหนซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้เล่นเกมมดแบบจริงจังไม่ได้เล่นทุกวันเลยผมก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมมันเริ่มวันไหนแล้วกิจกรรมมันจะสิ้นสุดตอนไหนผมไม่ได้เข้ามาอ่านเลยผมแค่เข้ามาผมเจอผมก็ทำไปสิ่งที่เราควรจะเตรียมก็มีประมาณนี้ครับคนงานเตรียมให้พร้อมนะครับผมช่องเก็บของอันนี้สำคัญนะฮะแล้วก็1วันเขาให้ฟาร์มได้กี่ครั้งควรจะฟาร์มให้หมดนะฮะอย่าเหลือแล้วคุณจะเสียใจนะฮะถ้าเหลือเหมือนผมเนี่ยแล้วคุณจะเสียใจบอกเลยถ้ามันเหลือเพราะ1ปีจะมีกิจกรรมแค่1ครั้งนะฮะคุณต้องรอปีหน้าเลยคุณถึงจะได้กิจกรรมเดิมอีกนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเตรียมตัวในกิจกรรมคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะฮะอ่ะวันนี้ก็ถ้าจะจบคลิปตอนนี้มันก็เร็วไปนะเดี๋ยวเราจะมาส่องอันดับ1ของเซิร์ฟกันนะฮะอันดับ1ของเซิร์ฟตอนนี้คือลามแมนฮะไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดดูเลยวันนี้เราจะมาส่องอันดับ1ของเซิร์ฟเขาคือคนนี้ฮะลามแมนอันดับ1ของเซิร์ฟแต้มของเขาอยู่ที่ 4,997 เกือบ 5,000 แต้มนะโอ้โหเขาอยู่อันดับ1เลยแล้วเราอยู่อันดับไหนเนี่ยเราอยู่อันดับไหนวะขอดูก่อนแป๊บนึงเรา 2,007 หรือ 2,0082,007 เราน่าจะ 2,007 2,780 ใช่ไหมอ้าวของผม 2,855 2,855 ผมอยู่อันดับที่47ของเซิร์ฟฮะโอ้โหซึ่งเราต่อสู้มาแล้ว731ครั้งเราได้อันดับที่47ของเซิร์ฟ 2,855 แต้มผมจะไต่ขึ้นมาให้ถึงท็อป10ให้ได้อะคือความใฝ่ฝันต้องถึงท็อป10อ่ะแต่วันนี้เราจะมาส่องลามแมนครับที่อยู่อันดับ1ของเซิร์ฟฮะแต้ม 4,992 เดี๋ยวเราจะมาส่องของเขากันว่าทีมของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยครับเขาก็ทำช่องอยู่นะฮะลามแมนเนี่ยผมติดตามเลยผมลืมกดติดตามผมดูช่องเขามานานแล้วล่ะของลามแมนแต่ผมไม่ได้ติดตามนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่ครับคลิป2วันล่าสุดที่เขาลงไปนะฮะ PVP PVPing against top 5 player โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า top 5 player เนี่ยเขาเล่นกันประมาณไหนจะเห็นไหมว่าแมลงของเขาเนี่ย4ดาวทุกตัวเลยนะนี่ครับเขาปล่อยด้วงมาใส่มดก่อนให้มดกัดเขาแล้วด้วงโจมตีเห็นไหมว่าแมลงของเขา4ดาวหมดทุกตัวเฮ้ยมี3ดาวด้วยแมงป่องเมื่อกี้เห็นแมงป่องได้3ดาวด้วยแล้วก็แมลงของเขาเนี่ยครับไม่ใช่ตัวทองหมดทุกตัวนะจะสังเกตว่าจะมีบางตัวที่ไม่ใช่ตัวทองเนี่ยมีแมงป่องทอง3ดาวเดียวนอกนั้นเขาใช้ไอ้นี่แค่ตัวเดียวเองนะเขาใช้แมลงตดแค่ตัวเดียวเองอะของผมลงทีใช้3ตัวเฮ้ยผมต้องเปลี่ยนทีมแล้วอย่างนี้ผมต้องเปลี่ยนรูปแบบแล้วผมต้องใช้แมลงตดแค่สัก2ตัว6ตัว2ตัวพออันนี้มันแล้วแต่สไตล์การเล่นแล้วแต่รูปแบบการเล่นนะแต่ว่ามาดูเขาแล้วเขาใช้แมลงตดแค่ตัวเดียวเองดูไม่ใช่สีทองด้วยนะแมลงตดธรรมดาสีดาวตัวเดียวเอาอยู่เหรอถ้าจะเอาอยู่เพราะว่าเขาเล่นถึงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟดูแมลงเขาผมรู้แล้วเขาใช้แผนเอาแมลงโจมตีหนักๆมาครับเพื่อที่จะเอามากำจัดแมลงฝั่งตรงข้ามคือโจมตีหนักโจมตีเร็วอ่ะคือแผนของเขาเท่าที่ผมดูนะโจมตีหนักกับโจมตีเร็วเพราะว่าแมงป่องนี่โจมตีหนักโจมตีเร็วมากแล้วก็มีแมงตดแค่ตัวเดียวเอาไว้เคลียร์มดแค่นั้นเองครับว่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแผนเป็นแผนแบบนี้บ้างแล้วก็มีพึ่ง1ตัว4ดาวพึ่งเนี่ยตีหนักครับผมตีเร็วด้วยแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะทำติดยากเขาเลยเอามาแค่ตัวเดียวนี่แล้วเขาทำคล้ายๆผมเลยครับอ้อมมาตีข้างหลังให้หมดแล้วก็เอามดมาตี
เอามาตีข้างหลังทั้งหมดแล้วก็เอามดมาตีต้นไม้แต่ว่ามันก็น่าจะทำแบบนี้กันแหละส่วนใหญ่เห็นต้นไม้ตายแล้วต้นไม้2ดาวเลยนะเมื่อกี้แต่มดเขาน่าจะเลเวลตันแล้วอะตอนนี้เขาแต้มที่ 4,769 ครับตอนนี้เขายังไม่เป็นอันดับ1ของเซิร์ฟนะครับเขาบุกเข้ามามีแมลงสดแค่ตัวเดียวก็เอาแมลงมาลุมตีเลยไม่ได้เรียบร้อยหมดเหลือ54ตัวเกือบร้อยตายนะปั๊บเดี๋ยวดูกันว่าจะบวกกี่แต้มเล่นจบโหบวก14แต้มถือว่าบวกเยอะนะแต่ว่าของนี่เยอะมากมันบวกเยอะเพราะอะไรเพราะว่าสถิติเขาอะเท่าๆกันครับผมอันดับเขาเท่าๆกันเลยกับคนที่เราสู้ดูเดี๋ยวเราดูแมลงก่อนว่าเขามีแมลงอะไรนี่ฮะแมลงที่เขามีครับผมมีทารันทูล่า4ดาว2ตัวมีแมนทิส4ดาว2ตัวมีแมลงตด4ดาว1ตัวแมงป่อง3ดาว3เอ้ย4ดาว3ตัว3ดาว1ตัวแต่เป็นสีทองแล้วก็มีผึ้งยักษ์4ดาว1ตัวแล้วก็มีโกสต์แมนทิส4ดาวด้วยโอ้โหคือทีมของเขาเน้นเร็วครับเน้นเร็วแรงนะฮะแล้วก็มีด้วงเอาไว้แทง1ตัวแล้วก็ตัวกำจัดมดแค่1ตัวเองอ่ะว่ะเดี๋ยวผมจะลองจัดทีมแบบนี้บ้างนะผมว่าน่าจะเวิร์กอ่ะผมว่าทีมน่าจะเวิร์กกับทีมแบบเนี้ยเดี๋ยวลองจัดบ้างเน้นเร็วใช่มั้ยเน้นเร็วแรงอ๋อเขาจะอ้อมมาคล้ายๆผมนะครับอ้อมมาดูด้านล่างก่อนว่ามดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้เอามดทหารมาไว้ข้างนอกไหมกับคนงานถ้าไม่ได้เอามดทหารมาไว้ข้างนอกคนงานก็มาบุกที่ตรงกลางเลยตรงกลางส่วนใหญ่เขาน่าจะเอาแมลงมาไว้นะเนี่ยเราก็ดูกันไปว่าอันดับสูงๆเนี่ยครับเขาจัดทีมกันยังไงคือถึงแม้คุณจะจัดทีมได้ดีที่สุดอะคือถึงแม้มันจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดแต่มันก็แพ้ได้อยู่ดีครับเพราะว่ามันยังไงล่ะมันขึ้นอยู่กับเทคนิคในการเล่นนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะชนะยังไงโอ้คนนี้มีด้วง2ตัวครับถึกมาก4ดาวเลยเขามาสู้กับคนเนี้ยคนนี้ชื่ออะไรบิล92แรงสูงกว่าเขานะแรงสูงกว่าเขาตอนที่เขาลงคลิปตอนนี้เขาที่1แล้วดูเนี่ยเขาทางตัวแล้วไงทางตัวแล้วไงต่อเรียกมดมาแล้วครับเรียกมดมาแล้วติ๊กให้มดโจมตีทันทีนะฮะแล้ววิ่งหนีออกมาอ้าวแล้วอย่างนี้ไม่โดนเป่าวะเขาไม่ไปเฝ้ามดเลยครับดูดิเขาปล่อยให้มดตีฮะสตันไว้แล้วก็ปล่อยให้มดตีฮะแล้วผมโอ้โหสามดาวเลยอ่ะต้นไม้ไอ้เนี่ยผมเสียวมดโดนเป่ามากโอ้แต่เขาสตันนานเขาน่าจะสตันนานโอ้โหดูดิมันสตันกี่วิวะไม่1นาทีเหรอนานขนาดนี้ดูดิยังไม่หายสตันอีกอ่ะโอ้โหเฮ้ยผมอยากรู้ว่าเขาสตันกี่วิอ่ะผมจะดูว่าเขาสตันช่วงเวลาที่เท่าไหร่มาดูปิ้งมา41วิเขาสตันที่1นาที41วิเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันหายสตันตอนไหน1นาที41วิใช่ไหมอู้ยังไม่หายสตันเลยอ่ะ40วิ40วิผ่านไปตายก่อนไหมเดี๋ยวนะกี่เท่าไหร่อ่ะ53 53 53วิมันหายสตันแสดงว่าประมาณโอ้โห45วิประมาณผมคิดว่าน่าจะประมาณ45เดี๋ยวนะดูก่อน1นาที41วิเขากดสตันไปเออ1นาที40วิเดี๋ยว41วิใช่ไหม19วิก็จะเหลือ1นาทีพอดี19วิลบ7 7บวก19เป็น10 7บวก19เป็นเท่าไหร่วะ7บวก19เป็นเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้กูยิ่งตัวเลขอยู่20
20กว่าวิ20กว่าวิเลยเหรออ๋อไม่ใช่ประมาณ20 35วิครับประมาณ35วิโอ้โหสตันนานมาก35วิเหรอโหมันอัพเท่าไหร่อ่ะมันมีให้ดูไหมอ่ะขออัพไปเท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้โหดูเขาจะชนะไหมคนเนี้ยหรืออีก39วิเขาจะหมดเวลาโอ้ชนะว่ะชนะว่ะแล้วบวกเท่าไหร่มาดูบวกเท่าไหร่เนี่ยโอ้บวก10แต้มฮะโอ้ยแต่แต้มคนนี้สูงกว่าทำไมบวกน้อยอย่างเลยอ่ะคนเมื่อกี้บวกไป10กว่าโอ้แล้วดูครับได้ของเยอะมากนี่ฮะแทบไม่ต้องฟาร์มเลยขาแมลงแล้วก็มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับหลังๆนี่ไม่ได้ใช้เลยถ้าไม่ได้ฟิวชั่นแมลงคือไม่ได้ใช้ขาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาอัพอะไรเดี๋ยวผมหาคลิปก่อนว่าเขาอัพอะไรบ้างให้ดูหาไม่เจอว่ะคลิปที่เขาแบบอัพอะไรผมหาไม่เจอเอาเป็นว่าเขาก็น่าจะอัพไปเยอะเหมือนกันแหละของผมเนี่ยตอนนี้มันครึ่ง15วิเองอะอยู่ที่เลเวล3แล้วนะที่15วิถ้าอัพต่อไปก็เป็น25วิผมว่าน่าจะต้องอัพประมาณเลเวล5มันถึงจะได้เท่าเขานะว่ะสตันโคตรนานอะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาโม้ให้ฟังเฉยๆว่าคริสต์มาสเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็พามาส่องอันดับ1ของเซิร์ฟนะว่าเขาเล่นกันยังไงซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีตัวแลทุกตัวนะทีมเขาเนี่ยนะเราอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับว่าอุ๊ยพี่ผมไม่ได้ตัวนู้นเลยผมไม่ได้ตัวนี้เลยเนี่ยขนาดอันดับ1ของเซิร์ฟเขาก็ยังเล่นแบบแมงป่องเล่นตั กแตนอะไรเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้เลยกันนะครับถ้าชอบหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของช่องเราตรงนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย